มันไม่มีตำรวจโง่ๆคนไหนล่ะครับที่จะให้คนกระทำความผิดโอนเงินมาให้ไม่มีล่ะครับเว้นแต่ว่าเงินที่ถูกต้องหรือบริสุทธิ์เรื่องตำรวจนี่ไม่อยากจะพูดถึงแล้วครับคือมันปวดหัวครับมันน้องๆ นุ่งๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นแนวทางการต่อสู้ของเขานะครับเป็นแนวทางการต่อสู้ของน้องๆเขานะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าตัวผู้ถูกกล่าวหาทุกคนเนี่ยในสายตาของผมเนี่ยเขาเป็นคนดีฮะแต่อาจจะมีคนรอบตัวลูกน้องหรือว่าคนรอบตัวเนี่ยไปสร้างเรื่องสร้างราวก็เลยทำให้เกิดปัญหากันขึ้นมานะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนก็แล้วกันนะครับปวดหัวเหลือเกินนะครับปวดหัวเหลือเกินนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับรักษาการผบ.ตร.บิ๊กต่ายเวลานี้ด้วยนะครับว่าเรามีโอกาสโชว์แล้วท่านนายกตั้งเข้ามารักษาการ2เดือนเนี่ยโชว์ฝีมือเถนกวาดลานไปเลยนะครับจัดการให้หมดเลยสั่งระดมตำรวจเรื่องแรกคือเรื่องยาเสพติดนะครับเรื่องยาเสพติดให้ชาวบ้านเขาเห็นผลเลยไอ้เว็บพนันกะเว็บพนันบ่อนพนันนี่มันปราบไม่ยากฮะแค่ว่านายไม่กินตังค์เนี่ยหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกแล้วครับหัวไม่สายหางไม่กระดิกแล้วนะครับหัวไม่สายหางไม่กระดิกแล้วนะครับส่วนไอ้เงินกู้เนี่ยมันไม่ได้เคลียร์สวยตำรวจไงอันนี้ก็ต้องอาศัยเลี้ยวแรงของท่านผบ.ตร.และผู้บังคับบัญชาด้วยหน้างานไหนก็ว่ากันไปนะครับต้องทำให้จริงจังนะครับเป็นโอกาสนะครับส่วนใครจะได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันอยู่ที่บุญวาสนานะอยู่ที่บุญวาสนาและอยู่ที่ท่านนายกเศรษฐาจะเลือกใครพูดคล้องจองอยู่ที่บุญวาสนาและอยู่ที่เศรษฐาจะเลือกใครนะครับก็จะได้คนนั้นนะครับส่วนปัญหาที่มันยังทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยผมว่าถ้าท่านนายกท่านนั่งหัวโต๊ะผมก็มองว่ามันน่าจะจบนั่งหัวโต๊ะคือเดี๋ยวสิคุณปู่พูดเดี๋ยวได้ป่ะคะได้ค่ะรอเดี๋ยวนะแต่เราต้องตรงนี้ใช่ไหมไม่ต้องนั่งตรงนี้สิ a few minutes please you wait 5 minutes นะโอเคฟังไม่รู้เรื่องโอ้ฟังไม่รู้เรื่องจะนั่งตรงนี้โอ้โหคือผมเรียนแนะนำว่าถ้าท่านนายกเชิญคือปปช.เขาก็ไม่กล้ามายุ่งเพราะว่าตำรวจกำลังทำสำนวนอยู่เขาจะมายุ่งจะมาเรียกสำนวนก็ไม่ได้เพราะตำรวจยังไม่ได้ส่งไปและสำนวนที่ต่อสู้กันว่ามันอยู่ในอำนาจ DSI หรืออยู่อำนาจพนักงานสอบสวนหรืออยู่อำนาจปปช.ผมกราบเรียนแนะนำท่านนายกนะครับคือท่านนายกเรียกมาคุยนอกรอบเลยเอาสำนวนเนี้ยที่ว่ากำลังทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยนะครับว่าบิ๊กโจ๊กไม่ยอมรับหมายเจี้ยหมายเรียกเพราะอะไรบิ๊กโจ๊กอ้างว่าพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจเป็นอำนาจของปปช.หรือเป็นอำนาจของ DSI ถ้าแก้ไขปัญหาคือท่านนายกดึงดังอยู่แล้วนะครับแม้แต่กรมศุลกากรกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรตรงไหนเนี่ยท่านทำงานฉับไวอยู่แล้วนะท่านนายกเศรษฐาเนี่ยนะครับในสายตาผมความเห็นผมนะคือเรียกมาคุยครับเรียกมาคุยครับแล้วก็มาพิจารณากันนอกรอบนะครับว่าสำนวนนี้มันอยู่ในอำนาจปปช.หรืออยู่ในอำนาจ DSI หรืออยู่ในอำนาจพนักงานสอบสวนนะครับเอาอัยการมาด้วยก็ได้ครับคุยนอกรอบกันนะครับช่วยกันพิจารณาถ้าเกิดว่าการพิจารณานอกรอบเนี่ยฟันธงว่าอยู่ในอำนาจปปช.ก็ให้ท่านผบ.ตร.รักษาการผบ.ตร.เนี่ยคือท่านบิ๊กต่ายเนี่ยสั่งส่งสำนวนไปมันก็จบก็แค่นั้นครับหรือว่าอยู่ในอำนาจของ DSI ก็เอาสำนวนไปทำ
มันก็จบถ้าอยู่ในอำนาจพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินจริงๆบิ๊กโจ๊กก็ต้องเข้าไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายจะถูกจะผิดผมไม่ทราบนะครับแล้วก็ผมว่าจะไม่มาพูดเรื่องนี้แล้วนะครับสาเหตุที่จะไม่มาพูดเรื่องนี้แล้วเพราะว่าวันที่3เนี่ยคุณทนายสิทธาเนี่ยจะไปยื่นคำร้องกับคณะกรรมการชุดผมคือกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจเพื่อร้องเรียนให้ไต่สวนลงโทษทางวินัยกับข้าราชการตำรวจหลายๆบิ๊กอะทั้งหมดแหละครับพยานหลักฐานถึงใครก็ต้องดำเนินการไปตามพยานหลักฐานนะครับซึ่งผมในฐานะที่ผมเป็นกรรมการเนี่ยก็จะออกมาพูดเรื่องนี้ไม่ได้แล้วนะครับก็จะพูดกับ FC ทุกท่านในเรื่องทั่วๆไปได้เรื่องข่าวทั่วไปได้นะครับแต่ว่าในฐานะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจผมจะพูดไม่ได้พอได้รับเรื่องปุ๊บเนี่ยต้องถือเป็นความลับนะครับต้องถือเป็นความลับครับไม่ใช่ว่าผมจะไปเกรงใจใครกลัวใครนะฮะมันต้องมีมารยาทนะเหมือนเป็นกรรมการปปช.จะออกมาพูดก็ไม่ได้นะครับแต่กลัวทุกท่านจะไม่เข้าใจนะฮะว่าใครจะได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ผมบอกว่าอยู่ที่บุญวาสนาและเศรษฐาเลือกของจองดีนะฮะอยู่ที่บุญวาสนาท่านเศรษฐาเลือกนะครับมาเนี่ยนะครับคือคนอื่นจะบอกท่านเศรษฐาให้เลือกใครยังไงผมไม่รู้แต่ว่าคนเสนอเข้ากตล.เนี่ยต้องเป็นท่านนายกเศรษฐานะครับในฐานะประธานกตล.นะครับอยู่ที่บุญวาสนาและเศรษฐาเลือกนะครับมายังอีกนานครับก็เป็นห่วงครับกว่าจะเลือกตั้งผบ.ตล.ท่านใหม่ก็ประมาณเดือนพฤศจิกานี่เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาอีก7เดือนตำรวจมันจะเกียร์ว่างกันไงจะไปถือหางฝ่ายไหนก็ไม่ได้จะไปเชียร์ฝ่ายไหนก็ไม่ได้นายทะเลาะกันเดี๋ยวชิบหายหมดและทุกคนที่มีอำนาจณเวลานี้ท่านรองผู้จัดการหน่วยแห่งชาติเป็นแคนดิเดตทั้งนั้นเลยมีสิทธิ์ทุกท่านเลยที่จะเป็นผบ.ตร.นะครับทุกคนก็ต้องถนอมตัวโดดลงไปสนามกระทิงปิดกันก็เจ็บตอนนี้โดดกันไปคนที่เหลือก็ต้องนิ่งครับนิ่งไอ้ลูกน้องเนี่ยมันมีสายครับลูกน้องสายคนนั้นลูกน้องสายคนนี้ลูกน้องสายคนนี้ทุกคนก็นิ่งหมดนิ่งหมดเนี่ยความชิบหายจะเกิดก็คือกับชาวบ้าน7เดือนเนี่ย7เดือนเนี่ยเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาถึงพฤศจิกาด้วยกว่าจะตั้งผบ.ตร.ได้นะครับผมถึงเรียนท่านพลเอกกิติรัตน์ พานเพชรผู้รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าท่านต้องควบให้เต็มแรงเลยนะจะได้เป็นไม่ได้เป็นเนี่ยอยู่ที่บุญวาสนาและเศรษฐากำหนดนะครับอีก7เดือนท่านต้องทำให้เต็มที่เต็มกำลังเลยนะครับใครผิดใครถูกตามข้อกฎหมายเนี่ยผมถือว่าเป็นวิบากกรรมนะครับเป็นวิบากกรรมนะครับสังคมตำรวจก็รู้อยู่ว่าใครเป็นอะไรยังไงนะครับแต่ไอ้พวกที่โดนเรื่องกำลังมีข่าวดังเนี่ยโดยส่วนตัวมันไม่ได้ชั่วหรอกครับส่วนตัวไม่ได้ชั่วหรอกครับแต่ว่าคนใกล้ตัวเนี่ยลูกน้องเนี่ยอาจจะไปกระทำความผิดหรืองกเงินไปแล้วยิ่งไม่ใช่เป็นตำรวจด้วยเป็นชาวบ้านด้วยมันก็ไม่รู้มันไม่มีตำรวจโง่ๆคนไหนหรอกครับที่จะให้คนกระทำความผิดโอนเงินมาให้ไม่มีหรอกครับเว้นแต่ว่าเงินที่ถูกต้องหรือบริสุทธิ์นะครับ
แต่มันอาจจะมีพวกโลภจนมักง่ายนะครับขี้เกียจไปเก็บขี้เกียจเดินทางมาเจอมึงโอนมานะถ้าผิดก็ชิบหายแหละโอนทีก็คุก3ปีอ่ะ